พอมาเจอรุ่นใหม่ๆรุ่นหลานรุ่นเหลนเราเนี่ยรู้สึกยังไงเพื่อนมันรู้สึกมีอะไรที่เปลี่ยนไหมสมัยนี้เขาอาจจะแม่นแต่เชิงเขาไม่ค่อยดีกันเนี่ยไหวพริบเนาะใช่ใช่ไหวล่อลูกชนใช่ความเอาสามารถเฉพาะตัวดูผมก็คิดเหมือนหนูนะมีแต่ความแม่นแต่ไม่มีลูกอื่นที่ไปขู่เขาได้เลยก็คือลูกล่อลูกชนลูกเค็มลูกเคี้ยวเนาะตรงนี้ที่เป็นห่วงคนไทยเพราะตอนนี้คนจีนเริ่มพัฒนาไปถึงเนาะแต่ที่ผมเป็นห่วงอะไรนะห่วงที่รายการของในประเทศอ่ะมันมีรายการรองรับให้กับเยาวชนเนี่ยน้อยไปใช่ไหมอาจจะมีหนู2หนู3ตอง2ตอง3มันมีไม่ได้เพราะตอนนี้เขาจับเยาวชนเนี่ยไปรวมกับรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอ่ะนะมันก็เลยทำให้เด็กเนี่ยกลัวเขาจะท้อถ้าเขาผ่านเราได้เรายอมเป็นสะพานให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาผ่านเราได้ก็ดีไปแต่ถ้าผ่านไม่ได้มันก็เหนื่อยนะหนูเนาะ